จะเห็นพวกเราแล้วก็วิ่งหรือกันไกลวิ่งก็คงรู้ตัวแล้วแล้วมันตัดไหมอ่ะตัดแล้วในวงจรปิดอะไรก็เห็นหมดแล้วใช้เวลาแบบไวมากประมาณ10 นาทีเองประมาณ10 นาทีที่จากเราไปประมาณ10 นาทีที่ไปมุ่งหน้าไปตัดตัดตรงนี้ทำไมถึงซุ่มอ่ะก็คือมันเกิดเหตุการณ์มันเกิดเข้ามาอยู่ประจำมันเกิดมันตีระดับแล้วตอนนี้เขาอันนี้คืออะไรอันนี้คนจับได้ไปทำแผนทำแผนไปได้ใช่ไหมทำแผนแล้วแล้วก็มีภาพหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูนี่ก่อนอันนี้คนที่ร่วมกันกันลักทรัพย์ที่บอกมาหนีไปได้ใช่ไหมหนีไปได้แล้วอีกคนแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันขับคันนี้มาแล้วไงครับใช่คันนี้มาอ๋อแล้วเอาคันนี้มาแล้วมันจอดยังไงก็ไปจอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็วิ่งข้าม4 วันเข้าทีนี้มูลค่าเสียหายครับก็นับเป็นหลายแสนบาทครับไม่ต่ำกว่า500,000 บาท500,000 บาทรวมกันใช่ไหมรวมกันเนี่ยครับครับที่พี่คิดว่าสายนี้เขาไปขายมันมีมูลค่านะทำไมเขาถึงจ้องมาเอาสายที่พี่บ่อยๆตอนนี้มันเป็นสายทองแดงทองแดงล้วนทองแดงทั้งหมดเลยครับสายข้างในความหนามันประมาณ2240ความใหญ่ของสายยาวไหมยาวครับ26 เมตรแต่ละสาย26 เมตรตัดไปกี่สายก็รวมๆตอนนี้มันตัดไป6 เมตรเพราะว่า8 ถึง 10 สายอ่ะที่ของกลางของกลางที่ได้กลางวันนี้ที่ได้ที่ได้สายเดียวมันกำลังตัดสายเดียวกับเราพบเห็นเราไล่จับก่อนแต่ที่เอาไปก่อนเนี่ยเป็นติดครับแล้วถ้าเขาตัดไปแล้วมันมีความเสียหายกับระบบโรงงานเรายังไงบ้างก็ทำให้ระบบการผลิตชะลอติดขัดคือเครื่องจักรทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าต้องมาไล่ต่อไปเพราะเครื่องจักรข้างในเสียหายพี่ผมขอได้ตรงจุดที่ผมมีก่อนใช้สายไฟตรงนี้ป่ะครับตัวสายที่ห้อยอยู่นี่มีช่องก็อยู่แล้วก่อนหน้านั้นมันตัดออกแล้วเพราะว่าแต่ละหัวมันจะมีออกเป็นไฟ3 เส้นแล้วก็ดิน1 เส้นอ๋อแล้วแต่ละหัวจะแยกถ้าตัดตรงนี้มันปีนที่1ผมม้วนก็ออกไปเนี่ยนะใช้สายไฟตรงนี้ป่ะครับใ